สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวียร์มันนึกบริฟกับผมธงรงค์ขันทองครับราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงกว่า 20% นะครับไปแตะที่ระดับ71เหรียญต่อบาร์เรลในช่วงเช้าวันจันทร์ที่16กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่มีรายงานว่าโรงกลั่นผลิตน้ำมันของทางด้านซาอุดิอาระเบียนะครับถูกโดรนโจมตีมีผลทำให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตได้เต็มกำลังนะครับขณะนี้ซาอุดิอาระเบียผลิตน้ำมันอยู่ 9.8 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับการที่ถูกโดรนโจมตีเนี่ยทำให้ capacity หรือว่ากำลังการผลิตหายไปทันที5ล้านบาร์เรลต่อวันหรือ 5% ของ supply ของโลกนะครับโลกเราเนี่ยว่าวันหนึ่งนี่มีการผลิตน้ำมันออกมา100 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซาอุดิอาระเบียหายไป5ล้านบาร์เรลต่อวันก็เท่ากับ 5% ก็มีผลกระทบนะครับต่อราคาน้ำมันของโลกขณะนี้ยังไม่มีการระบุชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยเป็นเยเมนหรือว่าเป็นอิหร่านนะครับทางสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะยิ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ออกมาเขียน Twitter ว่ากำลังรอคำพูดจากทางด้านซาอุดิอาระเบียอยู่บอกว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับเพราะว่าขณะนี้ทางสหรัฐอเมริกาล็อกเป้าแล้วก็ติดอาวุธแล้วนะครับพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบัวหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียของทางบัวหลวงฟันไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BF Mobile Application และอย่าลืมกด Subscribe บน YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ